สาม70 90 100ถอนนี่ดูการเข้าโค้งนี่ตามสไตล์ Honda ยุคใหม่ๆเฟิร์มกระชับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเขาไม่ได้แบบว่าตึงตังขนาดนั้นเนี่ยได้อยู่ระบบขับเคลื่อนต่างๆคือเหมือนตัว Accord เลยเหยียบแบบสมูทเขาจะใช้มอเตอร์ทำงานขับไกลๆแช่ๆอย่างเงี้ยเครื่องจะประหยัดกว่ากดแบบนี้แทบจะตลอดทางท็อปสปีดไม่ใช่ความเร็วต่างๆ 21.7 โลลิตร Adaptive Cruise Control ไม่ได้ With Low Speed ถ้าเกิดออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยดึงกลับด้วยดูนะบ้าทำงานไวมันสูงอยู่มันสามารถไปเล่นพวก Civic ได้เลยคุณได้รถไฮบริดที่มันประหยัดมากเอาตรงๆมันประหยัดจริงๆนะชวบกับพวกอีกครั้งนะช่องคุกกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda City EHEV นะครับเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่ารุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรกับมอเตอร์2ตัวที่แรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับ0-100ทาง Honda เคลมมาว่า 9.4 วินะการขับขี่จะเป็นอย่างไรอันนี้อาจจะบอกนิดนึงว่าโลเคชั่นอาจจะไม่ได้แบบว่าที่ประจำเพราะว่าเรามาทริปเขาที่เขาใหญ่ก็จะถ่ายทดสอบให้ชมกันได้เท่าที่จะถ่ายได้นะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าแรงม้าแรงบิดนะครับคือค่อนข้างจัดในแง่ของมอเตอร์นะครับถ้าเกิดมอเตอร์เขาทำงานเต็มประสิทธิภาพนะแต่บางช่วงเนี่ยถ้ามอเตอร์ร้อนอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่โดยรวมผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจอัตราเร่งไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวเทอร์โบเลยแล้วก็ที่สำคัญมี Honda Sensing และประหยัดมากขับมาถึงเขาใหญ่20กิโลเมตรกว่าลิตรขับมากับพี่แพนด้วยแล้วก็ขับแบบความเร็วสูงไม่ได้ขับแบบอีโคด้วยรวมไปถึงระบบ Honda Sensing ต่างๆนะครับก่อนไปชมกันเดี๋ยวจะพาชมรอบคันแบบคร่าวๆซึ่งถ้าเกิดรีวิวรอบคันจัดเต็มเนี่ยย้อนไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้ดีไซน์ต่างๆเหมือนตัว Turbo S ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบนะครับกระจังหน้าสีดำพร้อมโลโก้ RS นะครับโลโก้ Honda สีฟ้าแบบนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เป็นลวดลายแบบหลังผึ้งมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลิ้นด้านหน้าเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนแต่จริงคือพลาสติกนี่เครื่องติดแล้วเขาปั่นกระแสไฟอยู่นะครับอันนี้สีพิเศษของตัว EHEV ด้วยนะครับในส่วนของล้อก็ลวดลายเดียวกันแต่รุ่นนี้พิเศษนิดหนึ่งดิสเบรก4ล้อนะครับล้อขนาด16นิ้ว2 Tone Diamond Cut นะครับรัดด้วยยาง 18555R16ฝาครอบประจุมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแยกออกมามือจับเปิดประตูพร้อมคีย์เลสนะครับรุ่นนี้มีตัว Wide Angle Camera ทำงานพวก Adaptive Cruise พวก Lane Keep นะครับสังเกตไหมว่า Honda Sensing รุ่นนี้ตัวโลโก้ไม่มีเรดาร์เขาทำงานด้วยกล้องตัวเดียวทำงานได้ไวพอสมควรนะครับเส้นสายด้านข้างชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็ล้อด้านหลังดิสเบรกนะในส่วนของตัวเสาอากาศชักฟินกระจกด้านหลังตัวไลฟ้าไฟเบรกรุ่นที่3มีมาให้สปอยเลอร์สีดำนะครับ Glossy Black แล้วก็ Badge EHEV นะครับไฟท้ายก็เหมือนเดิมนะไม่ใช่ LED เต็มระบบนะมีกล้องมองหลังมีต่างๆมาให้แต่เซ็นเซอร์ก็ยังไม่มีมาให้นะครับตรงนี้ไฟทับทิมนะครับชายด้านล่างตัวดิฟฟิวเซอร์เป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนนะพาชมไวๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเหลือน้อยเมื่อกี้ถ่ายรีวิวให้ชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในการขับขี่นะฮะนี่ภายในก็มีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับพวกมาตรวัดพวกอะไรนะฮะแต่โดยรวมก็คือเหมือนเดิมเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สถานที่ทดสอบนะครับแล้วไปเจอกันจ้ะมาเปลี่ยนมุมกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100กันดูว่าตัว EHEV เป็นอย่างไรการทำงานต่างๆแล้วก็การขับเคลื่อนระบบต่างๆทำงานอย่างไรอาจจะดูได้คร่าวๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับแล้วเดี๋ยวตัดไปสถานที่ทดสอบจริงก็คือบนถนนนะรถอาจจะเยอะนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะอันนี้เราไปลอง0ถึง100กันอากาศดีมากคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่ Toscana พอดี Honda เข้ามาจัดทริปให้สื่อมวลชนมาก็ได้ลองขับทั้ง EHEV แล้วก็ตัว Hatchbackนะครับซึ่งแฮชแบ็กเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปฝากกันอาจจะได้ไม่เยอะขออภัยด้วยแต่อันนี้ถือว่าเป็น first image จริงๆสำหรับซีรีส์ Honda City นะฮะเดี๋ยวทางยาวๆนี้ผมลอง0ถึง100ให้ดูว่าเป็นอย่างไรอาจจะย้อนแสงขออภัยด้วยจริงๆคือแบบแดดมาลงตรงนี้พอดีคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้คือเงียบมากนะครับตอนนี้คือเงียบมากนะอันนี้เดี๋ยวเราลอง0ถึง100กันดูนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรแล้วก็มอเตอร์2ตัวซึ่ง
ขาบอกว่าคอมไบรวมแรงม้ามันเนี่ยประมาณ126แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยเยอะ253นิวตันเมตรระบบช่องล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ทเลยกันโค้งด้านหลังทอชั่นบีมมี Honda Sensing นะดิสเบรก4ล้อแรงต่างครบคันเลยเดี๋ยวเราเหยียบเต็มร้อยแล้วเราลองดูว่า0ถึง100ระยะเวลาเท่าไหร่ขออภัยด้วยถ้าเกิดย้อนแสงนะครับป้าย1 2 370 80 90 100ถอนนี่ดูการเข้าโค้งนี่คือแบบมาเร็วเหมือนกันนะคือต้องบอกตามตรงคุณผู้ชมว่า Honda City EHEV คันเนี้ยการทำงานต่างๆระบบขับเคลื่อนต่างๆคือเหมือนตัว Accord เลยนะฮะคือหลักๆถ้าเกิดออกตัวทำงานเหยียบแบบสมูทเขาจะใช้แค่มอเตอร์ทำงานในการส่งกำลังอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดแบบคุณใช้ความเร็วเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยนะตัวเครื่องจะติดมาปั่นไฟนะครับอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เขาเล็กนะ1กิโลวัตต์อาวเนี่ยคือแทบจะแบบปั่นเข้าแบตใช้งานอย่างงี้ energy flow ตลอดเลยแล้วเขาบอกมาว่าถ้าเกิดขับทางไกล110 120แช่นานๆระบบนะครับจะปรับนะจะปรับจากการส่งกำลังด้วยมอเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องแทนเครื่อง98แรงม้าเนี่ยนะเขาบอกว่าระบบมันจับมาแล้วถ้าเกิดขับไกลๆแช่ๆอย่างเงี้ยเครื่องจะประหยัดกว่าอันนี้ก็อยู่ที่การดีไซน์ของเขาซึ่งน่าจะจริงแหละเพราะว่าผมขับมากับพี่แพนอย่างที่บอกกดแบบนี้แทบจะตลอดทางมีใช้ท็อปสปีดไม่ใช่ความเร็วต่างๆ 21.7 โลลิตรได้อยู่นะครับเติมน้ำมันได้ถึง E20 ถังน้ำมัน40ลิตรนะครับในส่วนแฮนเดิลลิ่งช่วงล่างหน้าแมคเฟอร์สันสตาร์ทเหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชั่นบีมผมว่ามันก็ตามสไตล์ Honda ยุคใหม่ๆคือมันเน้นเฟิร์มเน้นกระชับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะมันแตกต่างจาก Honda ยุคเก่าที่ยังมีแบบอาการโยนๆอยู่แต่เนี่ยน้อยลงมากนะแต่ถามว่ามีนุ่มนวลติดไหมติดอยู่เขาไม่ได้แบบว่าตึงตังขนาดนั้นนะแล้วดูความคล่องตัวดิคุณผู้ชมเนี่ยพอเหยียบเห็นป่ะอัตราเร่งไม่ใช่เด็กๆเลยนะฮะโอเคนะนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่อันนี้พูดไปเลยละกัน Honda SensingAdaptive Cruise Control แต่ไม่ได้ With Low Speed หรือว่าอะไรต่างๆที่มันช่วยเบรกนะไม่มีนะครับเขาแค่ล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้าแล้วก็เริ่มกดใช้ได้ตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปคือถ้าเกิดหลังจากเนี้ยมันไม่ล็อกคุณต้องเบรกเองอะไรต่างๆแล้วเขาก็มีระบบเตือนนะครับแล้วก็ช่วยชะลอเบรกนะแบบฉุกเฉินนะแบบว่าบางทีแบบมีคนตัดหน้าอะไรเงี้ยเขาเบรกให้คือมันทำงานกันคนละระบบนะฮะเลนคีปนะตัวจับเลนนะกดตรงเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีเลนสายแบบนี้ขึ้นมาแล้วพอขับไปเรื่อยๆถ้าเกิดเลนถนนชัดเจนเป็นเลนทึบคือระบบพร้อมใช้งานเนี่ยนะครับเขาจะจับเลนรถยนต์ถ้าเกิดออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยดึงกับออโต้มีมาให้นะครับกล้องมองหลังปรับได้3ระดับมีมาให้นี่ทริปนะทริปทดสอบ Honda มีมาให้ผมว่าครบเลยแต่ราคาก็เอาตรงๆก็ 830,000 บาทก็มันขี่ซีวิกแล้วอะนะฮะก็ว่ากันไปแต่ Civic ก็ไม่ได้ออปชันอะไรอย่างงี้นะพูดไว้ก่อนนะต้องดูที่ออปชันดูที่อะไรอย่างงี้นะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมลองเนี่ยชะลออย่างงี้แล้วลองคัททืบคันเร่งให้ดูว่าแบตเขาทำงานไงนี่ประมาณ30นะ1 2 3เนี่ยเห็นป่ะบางช่วงคลิกดาวไปประมาณวิ2วิเขาถึงจะกดเขาถึงจะทำงานนะเขาไม่ได้แบบว่ากดแล้วปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดตลอดเหมือนพวกรถไฟฟ้าเพียวๆเหมือนพวกไทยคานพวกอะไรขนาดนั้นเนาะนี่เนี่ยแต่โดยรวมผมว่าค่อนข้างคล่องตัวเลยได้อยู่นะครับไม่ได้แย่เลยนะฮะก็เดี๋ยวขอตัดส่งไปในส่วนของการทดสอบบนถนนจริงเพราะว่าวานผมถ่ายมาแล้วแหละอันนี้จะเราจะมาฟิล0ถึง100มาเอาแบบการขับขี่ความเร็วต่ำๆแบบรถน้อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานรถเยอะเหลือเกินแต่ก็พอทดสอบได้บางอย่างนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ Honda City EHEV นะครับผมว่ามันน่าสนใจนะกับราคาเท่านี้แล้วคุณได้ออปชันต่างๆเยอะแล้วคุณได้รถไฮบริดที่มันประหยัดมากเอาตรงๆมันประหยัดจริงๆนะมันประหยัดเลยนี่คือแบบไม่ได้อวยไม่ได้ลองไปขับกันดูได้นะครับแล้วก็แฮนเดิลลิ่งต่างๆผมว่าไม่ได้ต่างจากตัวเทอร์โบมากมายนักแค่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมี
คนนั่งโดยสารไปด้วยข้างหลัง1คนไม่ใช่ผีนะมันคือแบตเตอรี่เขาน้ำหนักประมาณ 50-60 โลเพราะว่าน้ำหนักโดยรวมของตัวรถยนต์นั้นเนี่ยเยอะกว่าตัวเทอร์โบแค่ประมาณ62โลเองนะประมาณนี้ครับผมนะฮะเปลี่ยนมุมกล้องวันนี้เราเปิดกันบนถนนเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ทริปทดสอบ Honda City EHEV นะครับหรือว่าเป็น City Hybrid นั่นแหละนะทริปนี้จะได้ทดสอบตัวแฮชแบ็กด้วยแต่เรานะครับผมนี่บัดดี้กับพี่แพนเหมือนเดิมนะครับได้ตัว EHEV กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้จะมาลองกันว่าการขับขี่เป็นยังไงแตกต่างจากตัวเทอร์โบขนาดไหนนะครับเพราะว่าเอาจริงคันเนี้ยแรงบิดเยอะพอสมควรเลย253นิวตันเมตรผมว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ Honda เคลมมาว่า0ถึง100เนี่ย 9.4 วินาทีนะครับแต่เดี๋ยวทำกดจริงใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพยายามหาคำตอบให้ซึ่งสถานที่ทดสอบนะครับมันไม่ได้เหมือนปกติที่จะมีแบบช่วง0ถึง100อะไรที่เป็นแบบทางเป็นทางการอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแบบฟีลการขับขี่นะครับแล้วก็อัตราเร่งการเปลี่ยนเลนต่างๆนะอย่างที่เห็นเลยว่ารถเยอะพอสมควรตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่เขาใหญ่นะฮะเรามาลองกันในส่วนของสเปคผมพูดก่อนละกันรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรนะครับ98แรงม้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวอีก109แรงม้าแรงบิด253นิวตันเมตรนะครับเกียร์ ECVT นะฮะแล้วก็รุ่นนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 ความจุถังน้ำมัน40ลิตรนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Stud เหล็กกันโครงด้านหลัง Torsion Beam นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกมันเป็นตัวไฮบริดเขาก็มีการติดตั้งแบตอยู่ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจุดสังเกตง่ายๆตัวเบาะโดยสารตอนหลังฝั่งขวาเนี่ยด้านขวาเขาจะมีตัวช่องนะครับช่องดูดอากาศนะครับไปให้แบตด้วยนะครับซึ่งการบุต่างๆมันก็ดูดีแหละมันไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปมันเป็นพลาสติกขึ้นรูปที่บุด้วยหนังแล้วก็ฟองน้ำที่มันบางเฉียบเลยพี่แผนบอกมาอย่างนี้นะบางเฉียบขนาดที่แบบว่าเอ้ยเอาหัวชนเนี่ยหัวมันแตกแน่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปลองกันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบรถค่อนข้างเยอะเรามาลองเรื่อง handling ก่อนละกันพวงมาลัยเนี่ยผมชอบพวงมาลัยมากกว่าตัวเทอร์โบเพราะว่าตัวกริปตัวต่างๆมันดูสปอร์ตดีเนี่ยกริปมันหนาแล้วก็เป็นเดินสติชชิ่งสีแดงผมรู้สึกว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่อวบอ้วนขนาดตัวซีดานนะครับตัวเทอร์โบ 1.0 ปกติอ่ะมันมีความบางความเล็กมากกว่าแล้วก็เป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างเต็มเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิฟมาให้แต่ไม่ใช่แพดเดิลชิฟเพราะว่าเกียร์เป็น ECVT นะครับเป็นระบบหน่วงนั่นเองนะมันปรับได้3สเต็ปเหมือนคุณขับรถพวกรถปลั๊กอินไฮบริดรถไฟฟ้ารถอะไรที่เวลาคุณปรับความหน่วงเยอะๆแล้วเวลาคุณถอนเท้าจากคันเร่งนะอาการเอนจินเบรกอ่ะมันจะเยอะมันจะช่วยเบรกมันจะช่วยปั่นกระแสไฟฟ้ากลับมาสู่แบตได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็คุมดีๆเดี๋ยวบางทีไม่ต้องเหยียบเบรกเลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูนะอันนี้คือโหมดดีปกติรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ดีกับเกียร์ B นะอันนี้ความเร็วประมาณ70กว่าเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดู3 2 1เนี่ยบางจังหวะเนี่ยมายัน90กว่าอันนี้คือทดลองได้ประมาณนี้รถก็เยอะบางจังหวะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำงานช้าไปพอคุณเหยียบไปปุ๊บแล้วอ่ะมันรอประมาณวิกว่าๆถึง2วิอ่ะนะครับรถยนต์ถึงจะแบบเร่งแล้วก็ทยานออกไปแล้วก็จะมีบางจังหวะเหมือนกันที่อย่างเมื่อกี้ผมลองเร่งแซงผมแค่เหยียบคันเร่งไปประมาณแบบ 30-40% น่ะนะฮะรถมันพุ่งพวดเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนพวก Nissan Kicks เหมือนพวกรถอะไรปกติทั่วไปที่แบบว่ามันอยู่ที่ตัวกล่องตัวเซ็นเซอร์เขาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอุณหภูมิมอเตอร์อุณหภูมิแบตต่างๆมันพร้อมไหมถ้าเกิดมันโอเคทุกอย่างพอคุณเหยียบเสร็จปุ๊บมันก็พุ่งเลยอันนี้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับมันอยู่ที่แบบว่าการตัดสินใจของตัวรถด้วยแต่เบื้องต้นนะผมว่ามันก็ไม่ได้แรงอย่างที่คุณคิดอันนี้พูดตรงๆเลยคือไม่ได้แรงมากไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณคาดหวังว่ามอเตอร์2ตัวเป็นรถไฮบริดมีไฟฟ้ามาช่วยแล้วพอเหยียบหลังติดเบาะพวดไม่ใช่นะฮะคุณต้องลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วน handling พวงมาลัยว่าไปแล้วนะครับกริปดีแล้วก็ฟีลของช่องล่างต่างๆคือเหมือนตัวซีดานปกติเลยนะครับที่เป็นแบบ Turbo IS อ่ะนะช่องล่างด้านหน้าเซตมาเฟิร์มกระชับตามแบบฉบับรถ Honda ยุคใหม่ๆเนี่ยเหมือน Accord ตัวเจนใหม่ฟีลเดียวกันเลยคืออาการโยนๆเนี่ยลดน้อยลงแล้วแต่ถามว่ามันมีความนุ่มนวลอยู่ไหมผมว่ามันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้ตึงตังถึงขั้นแบบรถตระกูล Mazda นะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักมีมากกว่า Mazda อันนี้เทียบกันอย่างที่พูดไปเมื่อกี้น้ำหนักมีพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้มีจนถึงขั้นแบบขับยากนะผมว่าคุณผู้หญิงก็ขับได้แบบชิลๆแต่น้ำหนักประมาณเนี้ยผมโอเคผมชอบรถที่
น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยพอมีนะอันนี้พูดตรงๆนะครับรุ่นนี้ดิสเบรก4ล้อแล้วด้วยนะครับแล้วก็เวลาการเบรกต่างๆผมว่ามันก็ความเป็นรถไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าต่างๆบางรุ่นเนี่ยเบรกมันจะแปลกๆมันจะไม่เหมือนคุณขับรถเครื่องสันดาปเพียวๆอ่ะมันจะมีแบบอาการแบบระยะฟรีหรือระยะหน่วงที่เยอะกว่าแต่เนี่ยผมว่าปกติดีนะฮะเดี๋ยวผมลองเร่งแซงตรงนี้ให้ดูนะครับไปด้านซ้ายเนี่ยเร่งแล้วเปลี่ยนเลนนะ3 2 1เนี่ยได้อยู่นะครับช่วงเร่งทรงเร่งแซงคือก็ไว้ใจได้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หลังติดเบาะมากแล้วก็ช่วงออกตัวเมื่อกี้อันนี้พูดให้ฟังเลยละกันพอดีถ่ายไม่ได้นะครับช่วงตั้งแต่ออกตัวยันแบบความเร็วปานกลางแบบ50 60อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าปื๊ดป๊าดหลังติดเบาะนะแต่ถามว่าความเร็วมันไหลมั้ยมันก็ไหลนะแต่ก็มีข้อสังเกตเดิมคือเกียร์ ECVT นะครับเหยียบปุ๊บมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเครื่องติดนะเนี่ยมันก็จะเสียงเดียวตลอดเลยคือตลอดเลยนะครับถ้าคนรับได้ก็โอเคแต่โดยรวมบอกว่าเป็น CVT ที่ค่อนข้างฉลาดนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยตื้อหรือว่าทำงานช้าเลยแต่อย่างใดนะแต่มันก็ไม่ค่อยได้อารมณ์รถที่แบบเลสซิ่งนะอาจจะด้วยผมด้วยแหละคือชอบขับรถที่เป็นแบบเหมือนแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ CVT มันก็ได้เรื่องความประหยัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนเนี้ยขับมาจากกรุงเทพตอนนี้จะถึงสระบุรีอยู่สระบุรีจะถึงจุดเปลี่ยนคนขับและอัตราบริโภคน้ำมันผมอยู่ที่ 20.8 กิโลเมตรต่อลิตรผมถือว่าโอเคนะจริงๆ Honda เคลมมาว่า27กว่าๆนะซึ่งใช้งานจริงมาอย่างนี้แหละมันอยู่ที่การขับอยู่ที่เท้าคุณอยู่ที่สภาพแวดล้อมการขับขี่ด้วยนะครับ 839,000 บาทมี Honda Sensing มาให้นะครับมี Adaptive Cruise ไม่ใช่ Stop and Go นะทำงานได้ตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วแปรผ่านตามข้างหน้าเลนคีปมีมาให้นะครับHonda Lane Watch มีมานะครับตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีนะครับตามสไตล์เซนซิ่งเขาแล้วก็พวกระบบต่างๆก็จัดเต็มเหมือนพวกรุ่นพี่เหมือนพวก Accord นะเป็นซิตี้ที่เขามีเซนซิ่งว่างั้นเหอะนะครับเดี๋ยวผมลองตัว Adaptive Cruise ให้ดูใช้งานยังไงที่คุ้นเคยกันเลยนะครับกดปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปรถแล้วก็มาตรวัดนะแล้วมันจะขึ้นเป็นสีขาวหลังจากนั้นคุณกดเซตขึ้นเป็นสีเขียวปุ๊บแล้วมีตัวกราฟิกรูปรถหมายความว่าเราจับรถคันข้างหน้าแล้วนะครับเซตระยะห่างได้4สเต็ปอันนี้ผมเซตใกล้สุดแล้วก็ล็อกความเร็วไว้มากสุดเนี่ยเซตไว้120เลยก็ได้แต่คันข้างหน้าเขาขับ70กว่ามันก็จะชะลอประมาณนี้นะครับทำงานไวดีนะครับแล้วก็พอความเร็วต่ำกว่านั้นน่ะรถยนต์จะเบรกให้ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าใช้งานยังไงมันไม่ได้มี Stop and Go เหมือนพวกรุ่นอื่นๆนะลำดับถัดมาเลนคีปเปิดปั๊บตัวเลนจะเป็นสีใสนะครับเขาจะจับตัวเลนก่อนถ้าเลนถนนชัดเจนเนี่ยขับไปแป๊บนึงมันจะเป็นเส้นทึบคือเริ่มทำงานแล้วทำงานอย่างไรนะตัวนี้เวลาอยู่ในเลนเงี้ยมันจะคอยแก้อาการให้ตลอดเลยพยายามให้รถเราอยู่กลางเลนที่สุดแล้วเวลาคุณออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับด้วยดูนะบ้าทำงานไวนะครับแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีเรดาร์ตัวโลโก้ Honda เขาจะทำงานด้วยตัวกล้องด้านบนเป็นกล้องเดียวด้วยไม่ใช่แบบ iSight Subaru นะกล้องเดียวด้วยผมว่าทำงานไวดีนะนะครับไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดสายมุดที่แบบชอบความไวไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยมันอาจจะต้านนิดนึงแล้วก็ด้านหลังการนั่งโดยสารเหมือนตัว 1.0 เทอร์โบปกติเลยนะครับซึ่งเบาะการเซตอะไรต่างๆผมว่าโอเคอยู่นะแล้วก็รุ่นนี้จะเพิ่มตัวแอร์ตอนหลังมาให้แหละคุณได้แอร์คุณได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคคุณได้ดิสเบรกสีล้อคุณได้เซนซิ่งคุณได้ระบบขับขี่แบบไฮบริด 1.5 พร้อมมอเตอร์2ตัวกับราคา 830,000 บาทผมว่ามันก็สูงอยู่มันสามารถไปเล่นพวกซีวิกได้เลยแต่ก็แล้วแต่แหละหลายคนที่จะซื้อรถเนี่ยคิดกันเอ้ยซื้อคันนี้ได้ตัวท็อปนะแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มนิดนึงหรือว่าราคาใกล้ๆกันคุณไปซื้ออีกเซกเมนต์นึงที่ขยับขึ้นไปแต่คุณได้ตัวเริ่มต้นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคสำหรับคนที่อยากได้ Honda City และคุณอยากได้ Sensing คุณอยากได้รถไฮบริดนะก็ไปลองขับกันดูนะเพราะตอนเนี้ยตัว EHEV เนี่ยลงโชว์รูมเกือบจะครบทุกโชว์รูมแล้วมั้งนะครับมีเทสไดรฟ์มีอะไรหมดแล้วแหละนะไปลองได้แต่ตัวแฮชแบ็กยังแฮชแบ็กรอปีหน้านะครับรอประมาณถ้าจำไม่ผิด7มกราปีหน้ามั้งลงโชว์รูมหรือเปล่านะครับว่ากันอีกทีนึงแต่เนี่ย EHEV ไปลองขับได้แล้วมันก็น่าสนใจนะครับอัตราเร่งอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากแต่ก็ไหลๆอยู่มันกวาดเลยอะ0ถึง120 100 130กว่ามันก็กวาดมาแบบ ECVT อ่ะวืดเลยนะฮะแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันตอนนี้ก็อย่างที่เห็น20 21โลลิตรนะฮะแล้วก็ระบบเซนซิ่งต่างๆมีมาให้ครบคัน
แต่ก็ไม่ได้ครบซะทั้งหมดเพราะ Bike Sport ไม่มีแล้วก็Adaptive Cruise Control ไม่ได้มี With Low Speed นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไปลองขับกันดูวันนี้มาคร่าวๆลาโดยรวมประมาณนี้นะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Koki P และ Auto Station ด้วยนะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแอร์บอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะครับเป็นสัมผัสแรกเป็นแบบ First Im ที่แบบว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นการทดสอบที่แบบมาตรฐานที่ทดสอบในหลายๆรุ่นนะครับอันนี้มาเอาฟิลมาเอาระบบต่างๆเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้ยืมทดสอบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกิพีและ Auto Station ด้วยนะครับวันนี้ผมโคกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีเร่งให้ดูเลยนี่ก็ได้อยู่นะเนี่ยช่วงเนี่ยแบตทำงานดีกดปุ๊บมาเลยเนี่ยจะ120แล้วไปแล้วฮะ